็มีพูดคุยหลายเรื่องนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนโครงการในของกระทรวงต่างประเทศซึ่งเขาก็จัดทำในสองเรื่องในการที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเรามีความมีวัตถุประสงค์มีเจตนารมณ์อย่างไรในการที่เราทำงานอยู่แบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยดีมากเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลกับไทยอยู่แล้วครับแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าในโอกาสที่เขาจะมาดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะได้ฟังจากทางสื่ออื่นๆในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงประเทศไทยในทางที่อาจจะให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นภาพของประเทศไทยเป็นภาพของประเทศที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งทุกคนเนี่ยพูดวันนี้มาประมาณ15คนได้พูดอยู่มัน10คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยน่าอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนน่ารักมีมิตรภาพเต็มไปด้วยรอยยิ้มประการสำคัญก็คือเขาให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาลที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประโยชน์สุขของประเทศไทยประโยชน์สุขของคนไทยแล้วก็ในหลายๆเรื่องที่ท่านนายกพยายามทำเข้าใจเรื่องของในประเทศก่อนนะครับว่าเป็น domestic issue เนี่ยเราก็มองว่าเรากำลังทำอะไรซึ่งทางผู้ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ที่เรียนไปแล้วคือให้กำลังใจว่าแล้วก็เห็นด้วยว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความมั่นคงความมีเสถียรภาพมาก่อนเรื่องอื่นจะตามมาซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ที่มาในวันนี้เนี่ยเห็นพ้องต้องการเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ได้พูดถึงการพัฒนาประเทศนะครับในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาแล้วก็ทางประเทศเหล่านี้ก็เห็นว่าเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญที่ UN ให้ความสำคัญและปัจจุบันเช่นกันท่านก็มองว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนของเราเนี่ยโดยที่แนะนำเอาคำสอนต่างๆที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนให้คนตกปลาไม่ใช่ชาวปลาไม่ใช่คนนะครับก็มาแนะนำกับเขาซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วเห็นเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านนายกยังได้ฝากถึงเน้นย้ำแบบว่าขณะนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของอาหารวิกฤตเรื่องของน้ำวิกฤตเรื่องของความรุนแรงต่างๆความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งหลายปัญหาเนี่ยมีรากฐานมาจากเรื่องของความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคในสังคมซึ่งก็ฝากให้ทุกประเทศเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนของเขาที่อยู่ใน UN เนี่ยไปร่วมกันทำให้ UN เนี่ยได้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโดยที่มองไปที่สาเหตุของปัญหาก็หนึ่งก็คือแก้ไขของเรื่องของความยากจนความไม่เสมอภาคให้มันดีขึ้นก็จะสามารถแก้ไขเรื่องความขัดแย้งในสังคมความขัดแย้งในระหว่างประเทศมาได้ซึ่งทุกประเทศเนี่ยก็ด้วยกับนายกนะครับว่าในฐานะที่เรามองว่าในโลกนี้มันมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เรื่องของโอกาสเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยรู้แล้วแต่มีความไม่เท่าเทียมกันเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้แล้วในบรรดาประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันทำให้เสียงของแต่ละประเทศเนี่ยรวมกันเป็นเสียงเดียวได้รับความสนใจแล้วก็ทำให้สหประชาชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับซึ่งวันนี้ถือว่าต้องบอกว่าทุกประเทศให้กำลังใจประเทศไทยอันนี้ในแง่ของการที่เขาได้มาเห็นสถานการณ์จริงในประเทศนะครับเขาให้กำลังใจในประเทศให้กำลังใจประเทศไทยว่าแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถนำพาประเทศไทยให้ไปสู่จุดที่เราต้องการแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาได้ชื่นชมเรื่องของนโยบายการพัฒนาประเทศซึ่งได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์แต่ละประเทศและสถานการณ์ของประเทศเราซึ่งเราก็ได้มีการแนะนำว่าจะให้เขาอยากทราบนะครับรายละเอียดของเรื่องจะพอเพียงเนี่ยก็ให้เขาทำเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไปด้วยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยก็ยัง
ชื่นชมในวิสัยทัศน์ของประเทศไทยซึ่งท่านนายกได้นำเสนอไปนะครับว่าเราต้องแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ของโลกไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอาหารเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการดูแลภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรรมนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มสาขาอาชีพที่มีความสำคัญกับโลกนะครับเพราะว่าทุกคนในโลกเนี่ยต้องกินต้องบริโภคนะครับนั้นก็ได้จากประเทศที่ผลิตอาหารประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมเนี่ยเป็นหลักเนี่ยนั้นเราไม่ควรทอดทิ้งภาคเกษตรกรรมท่านนายกก็ขอให้ทูต UN เนี่ยได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นประเด็นที่จะทำให้ UN หันมาให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมากขึ้นครับซึ่งทุกประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็รอคอยที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่จะไปเดินทางไปเยือนสหประชาชาติในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องนี้ครับภาพรวมเนี่ยมองว่าทุกคนมีความเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีแล้วก็มากยิ่งขึ้นแตกต่างจากสิ่งที่เขาได้พบที่เห็นมาหรือว่าไม่ใช่พบที่เห็นสิ่งที่เขาได้ยินมาในโซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างนะครับนายกได้พูดเรื่องโรงพยาบาลในทางการแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าเล่าให้เขาฟังว่าเล่าเป็นตัวอย่างเล็กน้อยว่าเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหานะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็ต้องมีการมองไปที่สาเหตุของปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงระหว่างกลางแล้วก็ตรงปลายทางก็ยกตัวอย่างเหมือนกับการแก้ปัญหาโรฮิงญาเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีความรับผิดชอบร่วมกันประเทศใดประเทศหนึ่งคงจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้สำเร็จก็ต้องมองไปที่ต้นทางกลางทางปลายทางแล้วก็ร่วมมือกันแก้ปัญหาใครรับผิดชอบส่วนไหนก็แก้ปัญหาในส่วนนั้นแล้วก็เอามารวมกันปัญหาต่างๆมันก็ได้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายขึ้นเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คงต้องไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวคงต้องรอให้มีการพูดคุยหารือกับประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องการเดินหน้าคือการไปเรื่องการจัดการเรื่องตั้งเนี่ยพูดได้มีการถามนายกไหมว่านายกชี้แจงว่าอย่างไรคือตรงนี้เนี่ยนายกได้ชี้แจงตั้งแต่ต้นว่าณปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่22พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเราได้ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างเราได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในช่วงที่ยังเป็นคสช.วัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็เราได้มีการใช้อำนาจอย่างไรเน้นย้ำว่าเป็นการใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าณปัจจุบันเราได้มีการพัฒนามาเรื่อยว่าเรามีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเรามีสภาร่างรัฐธรรมนูญเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพัฒนาการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในอนาคตตามรูปแบบครับอันนี้เราเล่าให้เขาฟังก่อนแล้วเขาก็ถามเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็แสดงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าหวังว่าเราก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะไปในจุดที่เราต้องการคือมันคงมั่งคั่งยั่งยืนประเด็นที่เขาสอบถามในเรื่องการจริงๆประเด็นสอบถามการเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีการสอบถามนะครับแต่ว่าเพราะว่าท่านนายกได้กล่าวในช่วงแรกเนี่ยใช้เวลาพอสมควรได้อธิบายไปหมดแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมาพอสมควรแล้วก็แต่ละประเทศก็แสดงความมั่นใจแล้วก็แสดงความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจท่านนายกหรือให้กำลังใจรัฐบาลอย่างเดียวให้กำลังใจคนไทยและให้กำลังใจประเทศไทยว่าเราเป็นประเทศที่โชคดีมีหลายๆอย่างไม่ว่าเขาก็ชื่นชมครับเรื่องอาหารเรื่องน้ำใจไมตรีคนไทยเรื่องเขาก็พูดถึงสิ่งดีๆของประเทศไทยแล้วเขามองว่าเราโชคดีเราได้ความโชคดีของคนไทยเหล่าที่มีเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็แผ่ไปเผื่อแผ่ไปยังชาวโลกด้วยเพราะนั้นก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสมีความสุขกับสิ่งที่เราโชคดีในประเทศขนาดนี้อย่างเต็มที่ในเวลาใกล้ครับก็เล่าไปตามโรดแมปนะครับว่าเราก็จะมีขั้นตอนของการออกกฎหมายขั้นตอนของการทำประชามติแล้วก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ว่าถ้ามีประชามติจะเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ท่านก็พูดอย่างที่ท่านได้เคยพูดทุกครั้งมานะครับก็ชี้แจงเข้าไปช่วงสิงหากันยาหรือเปล่าเนี่ยก็ตรงนี้ก็พูดถึงว่าถ้ามีการทำประชามติแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องไปให้หน่วยงานเกี่ยวข้องยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครพูดถึงเลยครับไม่มีใครพูดเลยมีแต่ว่าท่านนายกก็